ายดีเนาะตอนนี้เย็นเย็นแรงแรงเนาะเดี๋ยวเราไปเดินทางไปแคมทะเลปานบุรีเด้อแคมทะเลปานบุรีจังหวัดประจวบศรีขันธ์เนาะเส้นทางคนก็เฮ็ดใหม่แล้วสำเร็จแล้วเนาะก็สะดวกสบายที่สุดสบายที่สุดจะเห็นภูเขาเขียวสวยงามจะในก็ฮอดสายหาดแคมทะเลปานบุรีอะไรนะเห็นภูเขาสวยงามสวยงามเจนวิทภูเขาตัวนี้แล้วก็แม่นริมชายหาดแคมทะเลแล้วล่ะนี4กิโลก็ฮอดปากน้ำปราณเด้อสายน้ำปราณมันจะไหลมาเจนอภูเขาพุ่นแล้วลงมาผ่านประจวบศรีขันธ์ลงมามันก็ลงมาใส่ทะเลมันก็เลยมาอยู่ปานบุรีนี่ก็เลยเป็นปากน้ำที่ว่ามีหมู่บ้านใหญ่ก็กลายเป็นเมืองใหญ่เนาะเมืองปานบุรีอำเภอปานบุรีเนาะเพิ่มปากน้ำปานบุรีเด้อหัดปานบุรีให้มันอยู่ติดกับถนนเพชรเกษมหันเนาะสี่แยกบอลข้ามเจ้าเลี้ยวเข้ามาหันเนาะนั่นเป็นเมืองอำเภอปานบุรีเนาะเป็นเมืองครับเนาะศาลาว่าเมืองปานบุรีแปลว่าเฮาต่อไปเฮาสิไปปากน้ำปากน้ำปราณเด้อบ้านปากน้ำปราณก็ว่าแม่ปากน้ำปราณบุรีนั่นแหละนี่นะเข้าไปอีก3ลักก็ฮอดแล้วนี่นะแคมซ้ายหาทะเลโอ้มีซ้ำกับเมืองนึงบักใหญ่พุ่นล่ะเดี๋ยวอำเภอตำบลปากน้ำปราณอำเภอตำบลปากน้ำปราณเนาะมันจะมีมื้อแรงมาจะมีสาวอันน้ำปราณนั่นล่ะเพิ่นออกมาขายของอยู่รออยู่ตามแคมทะเลแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างเนาะมาเลาะซื้อจับใจใส่สอยเนาะกินอาหารสดสดฮ้อนฮ้อนอาหารทะเลก็ไม่เนาะฮ้อนฮ้อนนั่นแหละเนาะสดสดฮ้อนฮ้อนเฮ็ดกินแบบสบายสดสดนิ่มๆนั่นแหละเนาะนะลงไปก็สิค่ายคำได้แล้วมันก็สิอาจจะ
พอเห็นเนาะจังขอเจ้าจังคอยเฝ้าลงคลิปนี่นะพอซ้ายหาดแล้วมันก็สี่คำแล้วก็ที่ได้ลงปิดคลิปเนาะตอนนี้มาฮอดวงเวียนเนาะมีตลาดอันนึงก็ตลาดปากน้ำปราณเนาะตลาดประจำเนาะขอเจ้าสิพาไปเบิ่งนี่ไปเบิ่งตลาดนัดนะยามยามมื้อแลงเนาะคนเนาะขายของแคมทะเลนะนี่แหละที่ว่าใจกลางอำเภอตำบลปากน้ำปราณสัญลักษณ์เนาะสัญลักษณ์ปลาหมึกนี่นะสัญลักษณ์ปลาหมึกเด้อเด็กอนุสาวรีย์ปลาหมึกนี่นะรูปปั้นปลาหมึกนี่เนาะซ้ายมือจะไปปากน้ำปลาแต่เขาไปหน้าจะไปแคมทะเลเนาะแคมทะเลซ้ายหาดพุ่นละนี่นะไฟมันไฟมันสายฮาร์ดเด มีคาราวานปั่นจักรยานก็มีบ่รถจอดที่นี่แม่นรถลูกค้านักท่องเที่ยวมาจอด
อันช้อปปิ้งช้อปปิ้งต่างๆซื้อเอาอาหารกินตามแคมป์ทะเลนี่ปูสาดปูเสื้อแล้วก็นั่งกินนี่นะมันเดินออกกำลังกายนั่งกินอยู่นี่แหละทำทรงนี่แหละช่วงนี้เป็นช่วงคนบ่มีโควิดแล้วเพิ่นว่าหั่นน่ะมันก็เรียกว่ามาได้มันกินได้มาจับใจซอยๆได้บ่ตามแคมป์ทะเลปานบุรีนี้บ่ไปใต้นั่นไปปากน้ําปราณไปขัวมันไปเข้ากะโหลกบ่ลอกไปลอกไปหำซุ่มลงไปลงไปนัดพบนี่นะนัดพบเดี๋ยวปากน้ำปราณยินดีต้อนรับเย็นเลยคนปากน้ำปราณยินดีต้อนรับว่าอยู่นี่นั่งกินได้มีสุกี้มีซินดาดมาหับไส้อยู่กับทีเลยผู้ใดบ่ก็นั่งกินสุกี้ซินดาดเนาะเต่าทานพุ่นเด้ออยู่นี่นะส่งบริการฮอดสถานที่บนนั่งบนเสาเลยกินอย่างละกินหันสมนี่เป็นโรงแรมหรือรีสอร์ท ไม่ใช่บ้านคนทำงานแต่เขาทำไมมาขายอาหารต้องเช่าขายเข้าป่าหาฝรั่งแอนดิวส์มักหาร้านไปช้อปปิ้งเดี๋ยวหาที่จอดเลย